นาทีนั้นเธอรู้สึกโดดเดี่ยวท้อแท้และน้อยใจสามีมากประสบอุบัติเหตุทำให้ตาบอดทั้งสองข้างเธอทุกข์ทรมานกับการสูญเสียการมองเห็นแต่สามีก็พยายามปลอบใจให้กำลังใจและช่วยเหลือเธอตลอดมาเขาพยายามสอนให้เธอใช้ประสาทสัมผัสให้มากพยายามทุกอย่างที่จะทำอะไรด้วยตัวเองให้ได้ที่ทำงานของเธอกับสามีนั้นอยู่คนละทางแต่เขาก็ขับรถไปส่งแล้วก็ไปรับทุกวันจนวันหนึ่งเขาพูดกับเธอว่าเขาอยากให้เธอลองพยายามขึ้นรถเมล์ไปทำงานด้วยตัวเองโดยที่เขาไม่ต้องไปรับไปส่งได้ไหมนาทีนั้นเธอรู้สึกโดดเดี่ยวท้อแท้และน้อยใจสามีมากแต่ด้วยทิฐิเธอก็พยายามทำตามที่เขาขอแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากกับการที่ต้องทำอะไรด้วยตัวเองแต่เธอก็พยายามเรียนรู้การขึ้นรถเมล์เองไปทำงานด้วยตัวเองระหว่างนั้นเธอไม่เคยพูดกับเขาถึงเรื่องความยากลำบากแต่ในที่สุดเธอก็สามารถทำได้วันหนึ่งก่อนที่เธอจะลงจากรถไปทำงานตามปกติคนขับรถเมย์ซึ่งเธอเลือกที่จะนั่งอยู่ข้างๆเขาทุกวันพูดกับเธอว่าผมช่างอิจฉาคุณผู้หญิงซะจริงๆครับเธอก็เลยถามว่าอิจฉาฉันเรื่องอะไรฉันซึ่งตาบอดเนี่ยนะคนขับรถเมย์ก็ตอบว่า3เดือนที่ผ่านมานี้ผมเห็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งเขาจะตามคุณขึ้นรถเมย์ในตอนเช้ามานั่งตรงเบาะข้างหลังคุณเฝ้ามองดูคุณด้วยความห่วงใยแล้วก็ตามคุณลงจากรถไปเฝ้าดูคุณเดินเข้าไปที่ทำงานอย่างห่วงใยและทุกๆเย็นเขาก็จะมารออยู่ที่ป้ายจอดรถเมล์เฝ้ารอดูคุณขึ้นรถตามมานั่งอยู่ข้างหลังคอยดูแล้วก็ตามคุณลงจากรถไปวันหนึ่งเมื่อคุณลงจากรถไปแล้วเขาไม่ตามลงไปเขาปล่อยให้คุณเดินไปคนเดียวเขานั่งรถต่อไปผมก็เลยถามเขาถึงเรื่องคุณเขาบอกว่าการทำอย่างนี้เขาเหนื่อยยิ่งกว่าตอนที่เขาต้องคอยมารับมาส่งคุณซะอีกแต่เขาอยากเห็นคุณทำอะไรได้ด้วยตัวเองเพราะไม่มีอะไรที่แน่นอนเขาคิดว่าวันหนึ่งเขาอาจจะจากคุณไปโดยที่ไม่ทันตั้งตัวและถ้าเขาจากไปในวันที่คุณช่วยตัวเองไม่ได้คุณก็จะลำบากเขาอยากให้คุณเข้มแข็งที่สุดในวันที่ไม่มีเขา